โดยการจะใช้สเปลฟิกเกอร์นะครับเพราะว่าเมตานี้เป็นทีมมี่เหมาะกับฟิกเกอร์มากกว่าฮิลเพราะว่ามันสามารถทำจังหวะให้เพื่อนได้ดีแล้วก็ตัวรอดเก่งแต่ก็ยังสามารถใช้ฮิลได้อยู่ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบที่จะใช้ฮิลเพราะว่าฮิลทำให้ทีมไฟท์เราแน่นโอเคครับส่วนลูนก็ทีมมี่โอเคก็ขอโทษด้วยนะครับพอดีช่วงนี้ไม่ได้อัพคลิปเลยมาจะอาทิตย์หนึ่งแล้วเพราะว่าเตรียมตัวในการแข่งรถทัวร์ AWC แล้วก็เพิ่งแข่งจบไปช่วงนี้ก็กลับมาว่างอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะอัพคลิปทีเหมือนเมื่อก่อนนะครับฝากติดตามกันด้วยแล้วกันครับคลิปนี้นอกจากสอนเล่นทีมมี่แล้วยังสอนวิธีการโรมเบื้องต้นด้วยนะครับทำให้ทีมได้เปรียบนี่ตอนนี้เรามีวาน้อยมาช่วยด้วยนะครับวาน้อยอันดับ34แล้วก็เอ็นนิกตัสจากทีมปูปาปาย่าที่ได้อันดับ8ของ8ที่ติด8ทีมสุดท้ายของเอ็นนิกตัสนะครับปูปาปาย่ามาถึงอัพสกิล1แล้วกดใช้ออกรองเท้าไปเลยนะครับเพื่อที่ทำให้เราโซนได้ก่อนเพื่อนโซนได้ก่อนฝั่งตรงข้ามแล้วเราก็เลือกเลยว่าเราจะไปแอบพุ่งไหนเพราะเราไปถึงก่อนมันแน่นอนเนื่องจากเรามีสกิล1ในการวิ่งไวจะเอเดฟแฟตเดิมครับคลิปชุดแรกพยายามอย่าแย่งเมดนะครับเผลอไปแย่งละตัวหนึ่งไม่เป็นไรพยายามอย่าแย่งเมดนะครับเพื่อให้เมดเลเวล2แต่เขาสามารถมาทำเกมกับเราได้รอยเลียตัวนี้น่าเป็นของเราอะไรจ๊ะอะไรจ๊ะแหมพุ่งไกลนะมึงมาเต็มเลยเนี่ยก็ oh my gosh ทั้ง2ไถว้าวลัคกี้เคนชุดต่อไปเราสามารถแย่งเมจได้แล้วนะครับเพราะว่ามันสำคัญแค่ชุดแรกและพาสซีฟของเราทำให้เพื่อนร่วมทีมได้ตังค์เยอะขึ้นด้วยเซฟมั้ยเนี่ยเราเอาเลยอะไรจ๊ะตัน2ทีนี่นะครับคอมโบของทีมมี่ท่า1ตันเสร็จแล้วพอมันใกล้หายมืนใช้ท่า2ใส่ทันทีเพื่อให้อีกฝั่งไม่โดน CC จนแทบขยับตัวไม่ได้เลยนี่นะครับคอมโบมันท่า1เสร็จแล้วก็ท่า2ต่อแตกตัวเนี่ยแตกหนึ่งสวยพี่สวยรองเท้าที่กายเลือกออกเป็นรองเท้าแวนนะครับเพื่อทำเกมได้รวดเร็วแล้วก็แกงโหดอ่ะเออจริงอ่ะโลมันต้องพยายามรีเลือดตลอดเวลานะถ้าเกิดเลือดเหลือน้อยแต่พวกมีปั๊บมังกรเล็กเพราะว่าเราต้องมาโซนป่าเพื่อนไงเราก็ได้ฟินิกเทียร์มาด้วยโอเคได้ชุบละรู้นะเนี่ยช่วยด้วยเพื่อนๆช่วยด้วยเอาชุบไม่ทันไอ้เหี้ยช็อตนี้ถือว่าค่อนข้างไม่ฉลาดนะครับกับการกดชุบไม่ทันนี้กดจริงๆเลยเมื่อกี้ก่อนเพื่อนจ้าเอ๋โอ้ยเย็ดแม่มีสติกเกอร์เร็วเว้ยเรายังมีสติกเกอร์อีกเมื่อไหร่ซัด
โดนไม่ได้คอมโบเดิมครับท่า1แล้วก็ท่า2ทีหลังไม่ยอมตายที่เดิมหรอกตัน2ทำไมเพื่อนไม่ตีป้อมดิสโดนแม็กล็อกมาแล้วตันให้ละไว้เพื่อนสวยเพื่อนตาย เอาเลนเดอร์เพื่อนๆเราก็มาโซนเพื่อสร้างความได้เปรียบให้แก่ทีมเราสวยบอกเข้าไปเลยรอด้วยสิจ๊ะโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บสวยดีสวยมันโดนล็อกเปิดมาใหม่เลยเพื่อนเรามึงหนีไปไหนกันนะฮัลโหลตอนนี้ชุบโง่มากนะตอนแรกอ่ะที่ลืมชุบที่ชุบตัวเองไม่ทันอ่ะแม่งเอ้ยโคตรพลาดเลยไหนไม่ได้คนเราผิดพลาดกันได้เอายังไงทูแมนตัวนี้เอาเครื่องตกเรียบร้อยเอาพ่นน้ำไม่โดนเอายังได้โชคดีไปกายใส่รูนวิ่งไว10เปอร์นะแล้วก็รองเท้ามันรองเท้าวิ่งไวอ่ะมันเลยแหวนมากถ้าเราเจอแคลรี่อีกฝั่งนี้แคลรี่ที่ไปยืนเลนอ่ะเราพยายามไปเล่นเลนมันบ่อยๆเว้ยมันจะฆ่าได้ง่ายมากไปเอาเหี้ยหลบกูไม่เป็นไรตายอยู่ดิเออนะครับการที่เอาแคลรี่ไปยืนเลนอ่ะมันค่อนข้างฆ่าง่ายครับมันจะเป็นจุดปลอดของเลนอ่ะเราก็ควรไปทำเลนนั้นรัวว่าไงจ๊ะตัดสองทีเอาบูลีกเอ้ยดินดิสตายแล้วไปชุบไม่ทันนะเนี่ยใช่ด้วยนะเพื่อนโดดมาสวยซูเปอร์แมทไม่เอ้ยมึงถ่ายมาทำไมไอ้เวนถ่ายมาหากูทำไม จบจัดนั่นแหละคอมโบเบสิกเทมี่เลยอย่างที่ผมบอกไปแล้วท่า1ตันเสร็จปั๊บพออีกฝั่งใกล้กำลังจะหายมืนก็ท่า2ไปต่อปั๊บนั่นแหละครับมันจะโดนมืนนานมากเมื่อกี้ผมโดนซูเปอร์แมนฆ่านะครับแล้วเอาสัตว์ชุบมันไปตั้งหลายทีมันฆ่าผมอย่างนี้หรอซูเปอร์แมนแย่จริงแล้วก็การเล่นทีมมี่อ่ะอย่ามัวแต่ไปเลงชุบเพื่อนจนลืมชุบตัวเองเหมือนผมในตอนแรกนะครับถือว่าผิดพลาดเลยนะครับมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยเรียบร้อยล่วงเฮ้ยขาบ้านขาบ้านขาบ้านตันสามแคดดี้นะครับฆ่าง่ายเหลือเกินเห็นไหมอ้าวอ
Attack the Dawn Slayer ปราบลิงข้ามเราสามารถวิ่งไปได้ทั่วแมปเพราะเราวิ่งไวมากปวดเลนอ่ะเอาง่ายอ่ะไปเลนไหนเลนนั้นตายอ่ะเกมนำแบบนี้นะคลิปเข้าแล้วป้อมอยู่ข้างบนสวยนี่ไม่ต้องกลับกลับไปกันสิเฮ้ยมันล็อกผมช่วยด้วย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 ถ่ายมาอ้าวว้าวอีกแล้วสวยเพื่อนพร้อมถอยก่อนดูดิวิ่งไวมากเลยนะรองเท้าแว้นเนี่ยแล้วตอนกดสกิลหนึ่งเนี่ยไวเกินจัดการมันเลยเพื่อนไอ้เหี้ยชุบไม่ติดมาหลอดฟื้นออกมาหลอดเกิดมาแล้วไงต่อเออไหนจ้าคุยกันก่อนจ้าไถมันไปลูกทัวร์แมนไถให้เหมือนกายงิดอ่ะทันสองอุ้ยแรงมากแรงมากแรงมากจับปั๊บตัดต่อปั๊บตายสิครับรออะไรชุบสิครับรออะไรตันอีกสองไถสวยเพื่อนกลางบนเข้าพร้อมกันบ้านได้สบายไม่มีชุบนะเว้ยเอามาดิชุบไม่ทันไม่ลองนะเพื่อนตายกู้เลยโยนที่แท้จริงบานช่องไม่กลับเป็นไงล่ะจบกันเถอะเพื่อนWhat?
เกิดจบล่างจบล่างจบล่างจบโอเคก็นี่แหละครับวิธีการเล่นทีมี่สายฟิกเกอร์ซึ่งวิ่งไวมากๆแล้วออกรองเท้าวิ่งไวมามันปลดเลนค่อนข้างดีแหละที่นิยมในเมตานี้นะครับโอเคงั้นก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับผมถ้าเพื่อนๆชอบในการสอนและวิธีการเล่นของกายก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับไปแล้ววันนี้ขอบคุณครับ